ค่ะก็ยังอยู่ที่ในพื้นที่ของจังหวัดยะลาะนะคะขนมอันนี้นะคะต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักนะคะชื่อว่าฮาเน่นะคะชื่อแปลกชื่อแปลกมากเลยนะคะฮาเน่ค่ะขนมธรรมดานะคะที่ต้องบอกว่า1ปีมีแค่1ครั้งขายได้พันกว่าลูกต่อ1วันนะคะสร้างรายได้ในช่วงของเดือนรอมฎอนค่ะอีกเมนูขนมนะคะที่ขึ้นชื่อเลยค่ะในช่วงของเดือนรอมฎอนนะคะอยู่ที่จังหวัดปัตตานีค่ะอย่างเช่นฮาเน่นะคะของกาซอทายอรอนะคะอยู่ในบ้านเลขที่298หมู่ที่4ค่ะตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะคะซึ่งต้องบอกว่า1ปีเนี่ยเรามีโอกาสได้ทานแค่1ครั้งเท่านั้นนะคะฮาเน่หรือว่าขนมนะคะเป็นขนมที่ธรรมดาค่ะแต่มีความพิเศษนะคะก็คือกลิ่นหอมรสชาติอร่อยกรอบนอกนุ่มในค่ะหวานนำจากน้ำตาลนะคะแล้วก็กลมกล่อมด้วยแป้งที่มีการผสมด้วยไข่ไก่แล้วก็กะทิต้องบอกว่าทานแล้วลงตัวมากๆค่ะอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือจุดเด่นของขนมนะคะก็คือเขาจะมีการเอาไปเผาด้วยไฟที่พอดีไม่แรงหรือว่าไม่เบาจนเกินไปไฟกำลังที่พอเหมาะนะคะจะทำให้ตัวของขนมเนี่ยฟูสวยงามส่วนราคาค่ะขายเพียงลูกละ10บาท1กล่องเนี่ยบรรจุ2ลูกนะคะราคา20บาทค่ะลูกค้าท่านไหนนะคะที่มีความสนใจนะคะมาซื้อกันได้นะคะถึงหน้าบ้านเลยออเดอร์เนี่ยเขาบอกว่าวันหนึ่งขายได้ 1,000 กว่าลูกสร้างรายได้อย่างงามในช่วงของการถือศีลอดค่ะกาซาะทายอรอนะคะเล่าว่าจุดเริ่มต้นของการทำขนมงาแหนว่ามาจากคุณตาซึ่งเป็นชาวมาเลเซียได้มาแต่งงานกับคุณยายจากนั้นก็สืบทอดมาจนถึงรุ่นลูกต่อยอดมาสู่รุ่นหลานก็คือคุณสุรียานีขายมานานกว่า10ปีแล้วนะคะด้วยความโดดเด่นเนี่ยก็มีเฉพาะที่นี่ค่ะโดยการทำขนมงาแหนจะทำตลอดทั้งวันแบ่งเป็น3ช่วงในการผลิตก็คือช่วงเช้า 7:00 นถึงเที่ยงช่วงบ่ายก็จะเป็นช่วงบ่ายโมงถึง5โมงเย็นและช่วงค่ำก็จะเป็น4ทุ่มถึงตี3ตลอดห้วงเดือนรอมฎอนเลยนะคะทางนี้หากใครสนใจสามารถสั่งซื้อขนมได้โทรนะคะ0612486781นะคะที่อยู่หน้าจอนี้นะคะคุณสุรียานีหรือว่ากะนีหรือว่าสามารถแวะไปรับที่บ้านได้ด้วยนะคะเพราะว่ามีขายตลอดทั้งวันเลยดูคล้ายๆทำเป็นตอนแรกนึกว่าเป็นขนมครกนะคะแต่ว่าพองัดออกมาแงะออกมาอู้ลูกใหญ่กว่าฟูๆเลยนะคะน่าจะเป็นขนมที่อยู่ในพื้นที่หรือเปล่านะคะของปัตตานีฮาเน่นะคะจำไว้เดี๋ยวจะต้องไปหาซื้อกันน่าทานมากๆเลยนะคะ